คุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์อย่างที่คุยกันไว้ตั้งแต่ต้นรายการว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะไล่เรียงเหตุการณ์ให้ฟังเพราะว่าเห็นข่าวตอนแรกก็ตกอกตกใจนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าเอ๊ะเกิดขึ้นได้ยังไงขายท่อตลาดวัดวัดที่มีพระสงฆ์อยู่เนี่ยฮะวัดที่เราไปทำบุญกันเนี่ยนะครับสืบมาสืบไปปรากฏว่าอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยเอาที่ดินเนี่ยนะครับไปขออภัยฮะอดีตเจ้าอาวาสไปซื้อรถเบนซ์แล้วไม่ได้ผ่อนนะครับก็เลยมีการซักไซ้ไล่เลียงกันตามขั้นตอนนะครับสุดท้ายก็ต้องยึดทรัพย์ก็คือที่ดินที่วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ครับศาลแพ่งกรุงเทพใต้ครับได้มีหมายบังคับคดียึดทรัพย์นะครับให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทำการยึดทรัพย์ของนางอัมไพอัมพุกานนท์ครับรวมทั้งที่ดินของทางวัดนะครับวัดวังใหญ่มีเนื้อที่27ไร่ครับตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่40ถนนสาย42เพชรเกษมในพื้นที่หมู่10ตำบลนาทวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาก็สร้างความตกตะลึงให้กับชาวบ้านแหละครับก็รวมตัวกันเรียกร้องไปที่นายณัฐชนนท์ศรีก่อเกื้อสสจังหวัดสงขลาของพรรคภูมิใจไทยครับว่าจะต้องเข้ามาช่วยเหลือหน่อยครับก็ไปขอความช่วยเหลือกับสสเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยไม่สามารถที่จะไปพูดคุยเจรจากับทางบริษัทลีสซิ่งได้ครับจนมีการพิทักษ์ทรัพย์ให้ขายทอดตลาดที่ดินของวัดแห่งนี้ครับทีนี้จากการตรวจสอบครับคุณผู้ชมครับวัดเนี่ยนะครับได้ขออนุญาตตั้งวัดเมื่อวันที่10เมษายนปี40ครับโดยมีนายสวัยณพัทลุงมีหนังสือนส3ระบุชื่อนางอัมไพอัมพุกานนท์แล้วปรากฏว่าการพิทักษ์ทรัพย์ที่ดินของวัดในครั้งนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นเนื่องจากว่าอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยใช้ชื่อของนางอัมไพอัมพุกานนท์มีศักดิ์เป็นหลานของเจ้าอาวาสครับไปซื้อรถยนต์ยี่ห้อเบนซ์เมื่อปี41แล้วต่อมาเนี่ยนะครับไม่ได้มีการผ่อนส่งบริษัทเขาก็ทำการยึดรถครับแต่ไม่พบรถคันดังกล่าวก็เลยเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายนะครับก็คือฟ้องร้องกันก็ฟ้องร้องนางอัมไพทีนี้ก็นำไปสู่การสืบทรัพย์สุดท้ายมาทราบว่านางอัมไพเนี่ยมีกรรมสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินอยู่ก็คือที่ดินแปลงนี้ครับที่ดินที่เป็นที่ตั้งของวัดอยู่ด้วยนะครับศาลก็เลยมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์และให้ขายที่ดินแปลงนี้ขายทอดตลาดทีมข่าวของเราก็ไปตรวจสอบครับไปพบกับพระครูปริยัติสิทธิสุนทรเจ้าอาวาสวัดท่านบอกว่าท่านไม่ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องของการซื้อรถเบนซ์ของอดีตเจ้าอาวาสเลยนะครับค่ะไม่เคยรู้เรื่องเลยครับมารู้ตัวอีกทีคือที่ดินของวัดเนี่ยโดนศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ขายทอดตลาดแล้วครับอันนี้มันจำเป็นโยมเพราะว่าการที่จะตั้งวัดนั้นต้องมีหลักฐานสมบูรณ์พอสมควรโดยเฉพาะที่ดินเป็นที่ดินที่ถูกต้องแต่ว่าวัดนี้อาตมามาอยู่ภายหลังเขาการตั้งวัดของเขาอาจจะเป็นวัดแล้วแต่ว่าไม่รู้ทำไมว่าที่ดินนรสามยังไม่โอนให้วัดนี่แหละอาตมาก็มาอยู่ภายหลังเลยไม่ค่อยทราบปัญหาก็เท่าไหร่ขณะที่ทางพระครูสุวัฒนาพรนะครับรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมีการต่อสู้กันมาเป็น10ปีแล้วครับเหตุผลที่โดนศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับวัดเลยครับแต่อย่างที่ว่าครับเป็นเรื่องที่ดินของวัดซึ่งเป็นชื่อของโยมท่านหนึ่งเมื่อโยมถูกฟ้องร้องดำเนินคดีศาลก็สืบทรัพย์นะครับสืบทรัพย์ของโยมรายนี้ซึ่งมีที่ดินอยู่แปลงเดียวก็คือที่ดินที่วัดวังใหญ่ก่อนหน้านี้นะครับญาติโยมพยายามต่อรองชดใช้แต่ก็ไม่สามารถเข้าถึงบริษัทลีสซิ่งได้ขณะที่นายสวัยณพัทลุงนะครับก็ได้ชี้แจงครับบอกว่าวัดนี้ไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินกับบริษัทลีสซิ่งนะครับไม่เกี่ยวกับวัดก็ยืนยันเหมือนกันแต่เป็นเพราะว่าหลานของเจ้าอาวาสองค์เก่ารูปเก่าเนี่ยนะครับไปซื้อรถเบนซ์แล้วใช้ชื่อนางอัมไพอัมพุกานนท์ในการซื้อนี่แหละซึ่งมีชื่อร่วมในโฉนดกับนายสวัยแม้ว่านายสวัยนั้นเคยจะไปคัดค้านกับทางกรมบังคับคดีแล้วนะครับและศาลจำหน่ายคดีไปแล้วตัวโฉนดที่ดินก็ได้มอบให้กับตัวแทนวัดวังใหญ่ไปเรียบร้อยหมดแล้วครับเอาทีนี้ไม่รู้ว่าหลังจากนี้พอเข้าสู่กระบวนการไปแล้วเนี่ยยึดทรัพย์ดำเนินการไปแล้วขายท่อตลาดไปแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะดำเนินการแก้ไขอะไรอย่างไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะมีความเคลื่อนไหวหลังจากนี้เพิ่มเติมอีกนะครับวัดไม่ได้รู้เห็นใดๆเลยนะครับแล้วก็เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันก็ยังไม่รู้ด้วยจนกระทั่งถูกขายทอดตลาดเนี่ยเอ้าวัดถูกขายทอดก็เลยสืบสาวเราเรื่องไปถึงอดีตเจ้าอาวาสวัดองค์ก่อนแล้วก็หลานนะครับที่ไปซื้อรถเบนซ์เนี่ยแหละครับ